สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของการเรียกว่าให้บริการของธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันในการที่เราจะเป็นลูกค้าของประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับว่าเขามีหน่วยงานอะไรบ้างแล้วก็เขามีหน้าที่อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่เป็นลูกค้าบ้างนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นเรียกว่ากระบวนการสีเขียวด้านบนนะครับก็เราจะมักจะเจอกับเรียกว่าพนักงานที่เป็นตัวแทนใช่ไหมครับที่จะนำเสนอนะครับสินค้าแล้วก็บริการของธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนนะครับทีนี้จะมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งที่เรียกว่านายหน้านะครับแล้วตัวแทนกับนายหน้าเนี่ยมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกันยังไงบ้างนะครับทั้งตัวแทนแล้วก็นายหน้าจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยหรือว่าประกันชีวิตนะครับจะเป็นเรียกว่าคู่ค้าดีกว่านะครับคือมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอสินค้าแล้วก็บริการให้กับลูกค้านะครับที่เป็นเราทั้งหลายนะครับหลังจากที่เรียกว่านำเสนอเรียบร้อยนะครับในหน้าหรือว่าตัวแทนเหล่านี้นะครับก็จะนำส่งตัวเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กับเรียกว่าบริษัทประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อนะครับแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วตัวแทนกับในหน้าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีความต่างกันยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ต่างก็คือว่าในหน้าจะสามารถที่จะขายนะครับสินค้าหรือบริการได้หลายๆยี่ห้อพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกว่าขายให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับส่วนตัวแทนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับระหว่างตัวแทนกับนายหน้าเนี่ยก็จะมีเรียกว่าการดูแลนะครับการอบรมที่แตกต่างกันเช่นถ้าเป็นตัวแทนที่เขาสังกัดไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาก็มักจะได้รับการดูแลจากบริษัทเช่นมีการอบรมให้นะครับมีเรื่องของการสนับสนุนการขายนะครับตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างแต่ว่าถ้าเป็นในหน้านะครับเนื่องจากว่าเขาขายให้กับหลายยี่ห้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าเองก็จะมีเรียกว่าความสามารถในการแนะนำสินค้าและบริการจากหลายๆแบรนด์ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงกับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยมากนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราในฐานะที่เป็นลูกค้าเนี่ยสะดวกที่จะเรียกว่าใช้บริการนะครับแล้วช่องทางอื่นๆมีอีกไหมช่องทางอื่นก็อย่างเช่นการขายผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าเทเลเซลใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเรียกว่าทำสัญญานะครับทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่จะไปบริการลูกค้าเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะโทรไปหากลุ่มของลูกค้าบางกิจการนะครับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยจำเป็นที่ต้องเรียกว่าไปทำพันธสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้รายชื่อเหล่านั้นแล้วก็ทำการติดต่อลูกค้าไปนะครับซึ่งช่องทางนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะได้รับเรียกว่าโทรศัพท์นะครับที่โทรมาจากบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยใช่ไหมครับซึ่งในกรณีที่เขามีการเรียกว่าขายเนี่ยเขาจะทำการแนะนำนะครับว่าเขามีเรียกว่ารหัสตัวแทนรหัสอะไรนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการนำเสนอสินค้าให้ทุกท่านได้รับฟังใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเทเลเซลนะครับถัดไปก็คือแบงค์แคชชวลันก็คือเป็นการขายประกันนะครับผ่านหน้าธนาคารหน้าแบงค์นะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าก็จะมีทางธนาคารเนี่ยร่วมมือกันกับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยในการที่จะนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นของธนาคารนะครับก็จะมีเรียกว่าความคุ้มครองอาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันในแต่ละช่องทางนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านจะสังเกตนะครับว่าสินค้าและบริการแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากธรรมชาติของช่องทางนั้นๆเนี่ยอาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นการขายนะครับผ่านเทเลเซลนะครับ
มีเวลาในการพูดคุยที่จำกัดแล้วก็มีความสนิทสนมนะครับกับลูกค้าที่ไม่ได้สูงมากไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสินค้าที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอได้ภายในเวลาที่รวดเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผ่านตัวแทนหรือว่าในหน้าตรงนั้นเนี่ยลูกค้าเองมีโอกาสในการได้คุยกับเรียกว่าคนที่นำเสนอการขายเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็รายละเอียดสามารถที่จะคุยกันได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้น product ที่ไปขายผ่านช่องทางนั้นก็จะเป็น product อีกลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้หลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของเซลล์การขายแล้วนะครับถ้าเราซื้อประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยสิ่งที่มีเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการ underwriting นะครับคือพิจารณาความเสี่ยงนะครับว่าเรามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วก็สามารถที่รับประกันได้หรือไม่นะครับถามว่าแล้วทำไมจะต้องมีการพิจารณาตรงนี้ด้วยไม่สามารถที่จะรับประกันทั้งหมดได้เลยเหรอนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามีสินค้าหลายประเภทนะครับบางครั้งเราอาจจะมีการรับประกันเลยก็มีนะครับสินค้าบางอย่างที่ท่านใช้อยู่นะครับท่านซื้อไปแล้วก็ท่านได้รับความคุ้มครองเลยก็มีโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนการอันเดอร์ไลท์นะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มสินค้าอีกประเภทที่อาจจะต้องดูเรื่องของความเสี่ยงในรายละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าแตกต่างกันในproduct แต่ละตัวนะครับก็ไม่ได้เรียกว่าจะทำให้ได้รับผลกระทบอะไรมากมายในเชิงของการที่เราจะซื้อนะครับอาจจะมีขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีเรื่องของการขอรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าลองนึกภาพนะครับว่าถ้าบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยเนี่ยเขาไม่มีขั้นตอนตรงนี้นะครับความเสี่ยงของลูกค้าที่เข้ามาก็จะหลากหลายมากใช่ไหมครับพอมีความเสี่ยงมากขึ้นมันก็จะทำให้เบี้ยประกันที่ท่านจะต้องจ่ายเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าในเมื่อกลุ่มคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับก็จะทำให้เบี้ยสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนตรงนี้นะครับจะส่งผลกับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็คงอยากจะได้อัตราเบี้ยประกันที่ไม่สูงมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ให้ทำความเข้าใจแล้วก็อย่าเรียกว่าหงุดหงิดใจเลยครับที่ประกันจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นยิ่งบริษัทประกันเขาเข้าใจเรามากขึ้นเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะนำเสนอเบี้ยประกันที่ตรงกับความต้องการแล้วก็เรียกว่าแม่นยำได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงไปแล้วนะครับก็จะมาสู่การพิมพ์ตัวกรมธรรม์นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าการพิมพ์กรมธรรม์ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรจริงๆแล้วเอกสารที่เป็นกรมธรรม์ถือว่าเป็นสัญญาทางกฎหมายนะครับทุกตัวอักษรเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเขามีการพิมพ์ตัวกรมธรรม์เนี่ยผิดพลาดแล้วก็รายละเอียดไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ครบถ้วนแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการนะครับนั่นหมายความว่าท่านกำลังได้รับสินค้าแล้วก็บริการที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนเรียกว่าการออกกรมธรรม์ก็มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากว่ากระบวนการอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็คิดว่าหลายๆท่านเองนะครับอาจจะประสบปัญหาเช่นกันว่าซื้อประกันแล้วยังไม่ได้รับตัวกรมธรรม์เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับท่านควรจะใส่ใจเรื่องของตัวกรมธรรม์แล้วหลังจากที่ท่านได้รับไปท่านควรจะอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ด้วยนะครับว่ามันตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการหรือไม่นะครับหลังจากที่เรียกว่าท่านได้รับกรมธรรม์เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆท่านควรจะทำการตรวจสอบนะครับว่าบริษัทประกันมีการออกใบเสร็จนะครับถูกต้องเรียบร้อยไหมนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่ามีประเด็นเรื่องของการยังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของการรับเงินนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีประเด็นได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบกรมธรรม์ตรวจสอบใบเสร็จหลังจากที่ท่านซื้อประกันนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราเสียเงินไปแล้ว
เป็นขั้นตอนการขายใช่ไหมครับแน่นอนครับท่านซื้อประกันไปท่านอยากจะได้รับบริการใช่ไหมครับแต่ทุกท่านผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากใช้บริการของกระบวนการนี้แน่ๆนะครับก็คือกระบวนการสินไหมนะครับในกรณีที่ท่านเกิดเหตุร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งนะครับไปที่บริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับว่าท่านได้เกิดเหตุนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการแจ้งสินไหมนี่แหละครับซึ่งสิ่งที่บริษัทประกันก็จะขอก็คือเรื่องของรายละเอียดของการเกิดเหตุนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนรับบางบริษัทก็จะเรียกว่าเป็นคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับซึ่งคอนแทคเซ็นเตอร์ก็จะรับผิดชอบในการรับแจ้งนะครับของลูกค้าในแต่ละกรมธรรม์นะครับเวลาที่เราอยากจะทราบข้อมูลทั่วไปเวลาที่เราอยากจะแจ้งเรื่องของสินไหมเราสามารถที่ติดต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการโทรไม่ว่าจะเป็นการแชทนะครับหรือว่าบางบริษัทนะครับมีเขาเรียกว่า customer service นะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบริษัทสามารถที่จะไป walk in นะครับไปที่customer serviceเพื่อที่จะให้รายละเอียดแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกท่านสามารถที่จะโทรท่านสามารถที่จะแชทนะครับกับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับเพื่อที่จะรับบริการเหล่านั้นถัดมานะครับในกรณีที่บริษัทได้รับเรียกว่าเอกสารแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับก็จะเริ่มดำเนินการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เรียกว่าสินไหมนะครับซึ่งสินไหมอันนี้ผมไม่ระบุนะครับว่าเป็นสินไหมประเภทอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วทุกบริษัทประกันจะมีหน่วยงานนี้แน่นอนนะครับสินไหมจะทำการพิจารณาตามกฎเกณฑ์แล้วก็ตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ที่เขาสามารถพิจารณาได้นะครับพนักงานแต่ละท่านก็จะมีทักษะต่างกันใช่ไหมครับเขาก็จะมีความสามารถในการอนุมัติวงเงินที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการพิจารณานะครับในการพิจารณาวงเงินแต่ละวงเงินที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกันถ้าวงเงินสูงมากๆบัตรเหตุที่เรียกว่ามีความเสียหายสูงนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันแล้วก็พิสูจน์อาจจะมีมากนิดนึงนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีการพิจารณาค่อนข้างละเอียดนะครับถัดมาหลังจากที่ผ่านการอนุมัติเรื่องสินไหมแล้วนะครับเป็นขั้นตอนที่ทุกท่านสนใจก็คือเรื่องของการชำระสินไหมให้กับผู้ออกประกันก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าการเงินหรือว่าการบัญชีนะครับในแต่ละบริษัทก็อาจจะเรียกแตกต่างกันบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นบุคคลที่จะทำการออกเช็คนะครับหรือว่าเป็นคนที่โอนเงินให้กับท่านนั่นแหละครับหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานสุดท้ายนะครับที่จะดำเนินการแล้วก็เป็นบุคคลที่จะเรียกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับท่านค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาท่านยังไม่ได้รับสินไหมท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านจะต้องติดต่อใครใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้นะครับท่านติดต่อไปที่เขาถ้าเอกสารแล้วก็ข้อมูลยังไม่มาถึงเขาเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะต้องอยู่ในกระบวนการ2กระบวนการแรกแน่เลยแต่ถ้างานมาถึงเขาแล้วนะครับท่านสามารถสอบถามวันที่จะได้รับชำระเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเรียกว่าหน่วยงานนะครับที่อยู่ในบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยแบบกว้างๆนะครับแบบกว้างๆมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะในอนาคตเวลาเราต้องการติดต่อเขานะครับเราจะสามารถที่จะจินตนาการออกนะครับว่ามีหน่วยงานอะไรแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับตรงนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการใช้บริการประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจเรื่องอื่นหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ